ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะกลับไปเกาะติดการชุมนุมของกลุ่มรีเดมเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนเพื่อที่จะไปยังค่ายร1001รออซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตอนนี้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมหลายครั้งครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงรายงานมาจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณเจษฎาครับกลับมาติดตามสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากการกีดขวางของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้มีการนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงขยับเข้ามาใกล้กับพื้นที่ทำให้มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับหลังจากที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากจุดที่บริเวณกีดขวางของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเคลื่อนย้ายมาที่บริเวณด้านหลังแนวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมและนำรถเครื่องฉีดรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับมาในที่บริเวณด้านหลังของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยทำให้ทางการผู้ชุมนุมนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายจากบริเวณตู้คอนเทนเนอร์มาที่ใกล้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีเหตุการณ์เผชิญหน้ากันเล็กน้อยในช่วงเวลาประมาณ 18:40 นนะครับหลังจากนั้นทำให้มีเหตุเกิดขึ้นมีการชุลมุนมีเสียงดังคล้ายประทัดเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่และมีผู้บาดเจ็บทั้งตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ 19:00 นในแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าไปเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนหลังจากนั้นได้มีการขึ้นปราศัยบนรถเครื่องขยายเสียงของตำรวจโดยขอให้มวลชนนั้นเคลื่อนกลับเข้าไปในชุมนุมที่จุดเดิมและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการถอยร่นแนวออกมาอยู่บริเวณที่ตั้งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือด้านข้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับขณะเดียวกันระหว่างการเคลื่อนย้ายกำลังของทางตำรวจออกมาก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ขยับเข้ามาใกล้กับแนวของทางตำรวจมากขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นกันเป็นระยะระหว่างที่ถอยร่นออกมานะครับและมีเหตุการณ์ปะทะเกิดขึ้นอีกครั้งที่บริเวณด้านข้างของโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับซึ่งตรงจุดนี้เป็นที่ตั้งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้มีการตั้งแนวเอาไว้ครับภาพสดๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับผมอยู่บริเวณด้านข้างของทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกตรงจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งแนวรับของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดตัดระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตที่จะสามารถเชื่อมต่อไปได้ที่ถนนพหลโยธินซอย2นะครับบริเวณตรงนี้เป็นจุดที่ตำรวจใช้เป็นจุดวางกำลังไว้ควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุที่มีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะพยายามเข้าไปภายในจุดกรมทหารราบที่1นะครับทางตำรวจก็ได้เคลื่อนย้ายจากจุดนี้ไปกระชับพื้นที่ใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุมมากยิ่งขึ้นทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเกิดการเผชิญหน้ากันเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเย็นถึงช่วงหัวค่ำเวลาประมาณ 19:00 นที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ40 นาทีที่มีการเผชิญหน้ากันหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยล่นมาบริเวณนี้และก็ขณะนี้ถือว่าเหตุการณ์ก็สงบลงแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายนั้นมีการเว้นระยะห่างกันแล้วก็บางผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นก็เริ่มถอยล่นออกไปที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่1เพื่อที่จะจัดการชุมนุมต่อแต่ก็ยังมีกลุ่มกาดของเจ้าหน้าที่ของผู้ชุมนุมนะครับยังอยู่ในพื้นที่อยู่และก็ทางตำรวจนั้นก็เตรียมที่จะมีการถอยร่นออกจากพื้นที่ด้วยนะครับทำให้สถานการณ์ณขณะนี้ก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างมากกว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่ณขณะนี้จากภาพที่เห็นนั้นก็เห็นว่ามีการเริ่มใช้เสียงยั่วยุกันบางส่วนนะครับก็ทางกลุ่มกาดผู้ชุมนุมนั้นเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ทางตำรวจนั้นมีการตั้งแนวรับอยู่แต่ว่าถือว่ายังไม่มีการเข้าไปเผชิญหน้ากันใกล้มากกว่าที่มีการชุมนุมกันเมื่อช่วงประมาณ 19:00 นที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็เบาบางออกจากพื้นที่ไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในพื้นที่บ้างนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายถือว่ายังมีการตั้งรับกันอยู่เรื่อยๆยังไม่มีการเผชิญหน้ากันรอบที่3นะครับทำให้ขณะนี้สถานการณ์เรื่องของการจราจรตำรวจเริ่มที่จะมีการเปิดให้รถสัญจรผ่านได้แล้วสำหรับถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะครับแต่ก็ถือว่า
ยังมีการติดขัดบางส่วนเนื่องจากยังมีตู้คอนเทนเนอร์กีดขวางอยู่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่1นะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นเราจะมีการรายงานกลับเข้าไปให้ทราบอีกครั้งนึงครับคุณเจษฎาครับขอบคุณครับคุณเบญจพจน์ครับ